ดราม่าพนักงานขายถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาแสดงว่าจนอย่าเสียเวลาด้วยพนักงานขายไต้หวันแชร์ทัศนคติส่วนตัวถ้าลูกค้าพลิกป้ายราคาแสดงว่าจนไม่ควรเสียเวลากับลูกค้าแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจเพจTEEPR เลียงซินเหวินของไต้หวันได้นำข้อความของหญิงนิรนามรายหนึ่งมาโพสต์เธออ้างว่าตนเป็นพนักงานขายของแบรนด์หรูกล่าวว่าถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาแสดงว่าจนฉันจะไม่เสียเวลากับลูกค้าแบบนั้นจากนั้นเธอยังได้กล่าวต่อว่าฉันทำงานเป็นพนักงานขายมา 7-8 ปีแล้วโดยปกติถ้าลูกค้าพลิกดูป้ายราคาพวกเขาจะไม่ซื้อมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อฉันกำลังให้บริการลูกค้าผู้จัดการของฉันด่าใส่ฉันผ่านหูฟังและบอกกับฉันว่าอย่าเสียเวลากับลูกค้าแบบนี้มากนักสุดท้ายลูกค้าคนนั้นทำเป็นแตะสินค้าแล้วก็เดินจากไปชาวเน็ตหลายคนไม่โอเคเป็นอย่างมากที่พนักงานขายดูถูกผู้คนเพียงเพราะพวกเขาดูป้ายราคาบางคนกล่าวว่าคิดแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่พนักงานขายส่วนคนที่พลิกดูราคาของเขาเป็นคุณนายกันหมดแล้วหรือบอกว่าทำไมคิดแบบนั้นฉันชอบพลิกดูราคาดูวิธีใช้งานด้วยซ้ำและฉันก็ไม่เสียเวลากับพนักงานที่ดูถูกคนอื่นเหมือนกันย่าในขณะที่บางคนกล่าวว่านี่อาจเป็นโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงไม่ควรให้คุณค่ามากเกินไปเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถระบุตัวตนจริงของใครได้ที่มา WorldWalkBusคนตั้งคำถามกันชัยก็สงสัยทำไมนำร่างซันนี่ไว้ข้างถนนเปลือยเปล่าสงสัยกันหมดทุกคนตั้งคำถามกันชัยก็สงสัยทำไมนำร่างซันนี่หลังเสียชีวิตไว้ข้างทางเปลือยเปล่าที่ถามผู้ที่3ประเด็นพาไปล้างตัวอาบน้ำยังมีผลให้ช็อกหรือไม่หนุ่มกันชัยจัดรายการโหนกระแสซันนี่ยูโฟเสียชีวิตโดยตอนหนึ่งในรายการเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่ซันนี่อาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ขณะจะพาซันนี่ส่งโรงพยาบาลนั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างคอนโดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอราวัณนำซันนี่ไปล้างตัวมีท่าทีอ่อนแรงกู้ชีพนำเปลมารับเพื่อนำขึ้นรถได้รับแจ้งว่าชีพจรหายและมีการ CPR กู้ชีพกันบนรถประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วหนุ่มกันชัยกล่าวว่าจากนั้นมีการนำร่างซันนี่มาวางที่ริมถนนนิติบุคคลกับสายตรวจช่วยกันนำผ้าใบมาคลุมให้และมีการเอาผ้าคลุมร่างไว้สังคมสงสัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยหรือปั๊มหัวใจในรถที่จอดอยู่โดยหนุ่มกันชัยต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์นายแพทย์คมชิตชวนัสพรรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณชี้แจงว่าการปั๊มหัวใจไม่ควรเคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตถามว่าคนสงสัยหลังเสียชีวิตผู้ชีพสามารถนำส่งหรือนำมาวางข้างถนนบนพื้นเปล่าแบบนี้นายแพทย์คมชิตกล่าวว่าหากเสียชีวิตจะมีขั้นตอนนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันถามเจ้าหน้าที่ไปแต่ทราบว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยตามร้อยเวรมาให้ด้วยเมื่อถามว่าจริงๆผู้ที่สามารถนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้แต่เอามาไว้ที่ข้างถนนสภาพเปลือยเปล่านายแพทย์คมชิตกล่าวว่าแบบนี้ต้องให้นิติเวชมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตแบบไหนถ้าเราปฐมพยาบาลอยู่บนรถเราเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเสียชีวิตต้องแจ้งตำรวจขอประสานว่าพูดคุยกับตำรวจอย่างไรบ้างแต่ละกรณีแตกต่างกันกันชัยกล่าวด้วยว่าสังคมส่วนใหญ่สงสัยการช่วยเหลือเสียชีวิตบนรถกู้ชีพแล้วไม่เอาเขาไปที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาไว้ริมถนนข้างถนนฝากตรวจสอบด้วยนายแพทย์คมชิตกล่าวว่ากรณีถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลความจริงต้องนำส่งโรงพยาบาลเท่าที่ทราบตอนไปพบคุณซันนี่ค่อนข้างจะขอมากเปิดเส้นอะไรไม่ได้เ
พยายามให้ยากระตุ้นหัวใจผ่านท่อช่วยหายใจถามว่าการนำคนไข้ไปล้างตัวล้างหัวทำให้ผู้ป่วยอาจจะช็อกได้ไหมนายแพทย์คงชิดกล่าวว่าตอนแรกที่ทีมไปถึงเห็นบอกว่าคนไข้นอนซึมอยู่เข้าไปตอนแรกไม่ได้มีสุนัขอยู่ต้องหาคนช่วยจับสุนัขก่อนไปช่วยส่วนเรื่องการล้างตัวอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันอาจจะมีอาการอยู่แล้วอาการเริ่มแย่ลงมากกว่าหนุ่มกรรชัยกล่าวอีกว่าผมก็สงสัยคนที่เสียชีวิตบนรถกู้ชีพทำไมกู้ชีพไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจให้ไปโรงพยาบาลมีเหตุอะไรให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ทำไมถึงนำศพมาวางไว้ข้างถนนโดยสภาพเลือดเปล่าแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้แล้ววางไว้ริมถนนแบบนั้นกู้ชีพก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเอาไปอาบน้ำเย็นอะไรหรือเปล่าทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้นไหมปั๊มหัวใจทำไมรถเพื่อนที่ไม่ได้และทำไมหลังเสียชีวิตแล้วไม่มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาวางไว้ข้างถนนนิกยูโกและกุ้งเพื่อนสนิทซันนี่ต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าเสียชีวิตต้องเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าทั้งนี้จะมีการสวดอภิธรรมซันนี่ยูโกวันที่19-22กรกฎาคม65เวลา18นาฬิกา30นาทีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่24กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาที่วัดเหล่าพระราม2พลอยชิดจันทร์รวยระดับพันล้านเผยเหตุผลไม่อายทำกินนั่งขายกะละมังงานหนักไม่เคยฆ่าใครพลอยชิดจันทร์รวยระดับพันล้านเผยเหตุผลไม่อายทำกินหมิ่นเงินน้อยนั่งไลฟ์สดเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายกะละมังกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและเข้ามาชื่นชมกันในโลกโซเชียลกับการไลฟ์สดขายของนักแสดงและคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์ภรรยาสาวของสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกงเทียนฮุงโดยทางครอบครัวของพลอยและสามีหนุ่มมีธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนแถมยังมีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นนอลเทรดจำกัดอีกด้วยเรียกว่าครอบครัวของเธอถือเป็นคนรวยระดับพันล้านเลยทีเดียวแต่สาวพลอยไม่อายทำกินและหมิ่นเงินน้อยขอมาทำอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถรายได้กับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่งขายกะละมังซึ่งได้กำไรเพียงไม่มากล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2565พลอยชิดจันทร์เปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่อายทำกินนั่งไลฟ์สดขายกะละมังว่าแท็กพลอยมากันเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ส่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะขอบคุณอินสตาแกรมพลอยยิปจุนเวียเปิดใจถึงวิกกี้เธอคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตค่อยๆปล่อยภาพบรรยากาศแต่งงานออกมาเรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสที่เข้าพิธีแต่งงานกับนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเวทประวัติล่าสุดเจ้าตัวได้เผยคลิปที่พูดถึงเจ้าสาวบนเวทีว่าเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยคนข้างนอกอาจจะมองว่าคุณเวียสุกลวัฒน์เขาต้องมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาแต่ถ้าคนได้รู้จักกับผมจริงๆผมก็เป็นคนธรรมดาแต่ผมมีความสุขที่ผมมีชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่วิกกี้ได้เข้ามาในชีวิตและเขาก็ได้เอาความธรรมดาของเขาเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างที่ผมไม่มีอย่างที่ทุกคนรู้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่วันหนึ่งก็จะเจอคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราที่ขาดหายไปเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยนั้นละครรับเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขและก็ธรรมดานั้นแหละครับรอดูแชปเตอร์ต่อไป
ชปเตอร์นี้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวป้ายแดงขอบคุณรูปจากไอจีแวร์19